ได้รับคำสั่งมันไม่สามารถที่จะให้ไปได้ครับนี่เป็นข้อบทสรุปเลยนะต้องกลับขอโทษจริงๆรัฐบาลได้ประกาศพื้นที่ความมั่นคงห้ามใช้ถนนเส้นนี้ยกเว้นว่าเจ้าหน้าที่อนุญาตถูกไหมครับข้อกฎหมายเป็นอย่างนั้นใช่ครับที่พวกผมมาวันนี้เนี่ยก็ตั้งใจจะมาเรียนขออนุญาตเจ้าหน้าที่หนึ่งคือพวกผมตั้งใจจะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนราษฎรในสภาผู้แทน2พี่น้องประชาชนซึ่งเป็นคนเลือกพวกผมมาเนี่ยมีความปรารถนาดีตั้งใจที่จะไปส่งผู้แทนราษฎรและเป็นการเดินทางโดยสงบเรียบร้อยไม่ได้ก่อความวุ่นวายอะไรไม่ได้เป็นภาระอะไรกับเจ้าหน้าที่และเมื่อส่งผู้แทนถึงประตูสภาแล้วเขาก็กลับบ้านนะครับเพราะว่าต้องการยืนยันว่าเขาได้มอบหมายภารกิจที่สำคัญให้พวกผมไปต่อสู้ในการคัดค้านกฎหมายนิรโทษกรรมในวันนี้ซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญผมก็อยากจะขอให้ท่านเนี่ยได้ไปพิจารณานะครับแล้วก็โปรดได้ให้คำตอบเพราะผมคิดว่าเป็นสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญที่จะเดินทางไปไหนมาไหนได้โดยที่ไม่ได้ไปก่อความรำคาญให้กับใครไม่ได้สร้างปัญหาให้กับใครขอได้โปรดพิจารณาด้วยครับพวกเราเป็นพลเมืองดีเป็นพลเมืองที่เคารพกฎหมายเราจึงได้ตกลงกันว่าวันนี้เราจะปฏิบัติตามกฎหมายทุกข้อทุกประการเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเขาปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาลนางยิ่งลักษณ์ชินวัตรเพื่อเป็นการรักษาชีวิตของพวกท่านทุกคนแม้แต่คนเดียวผมก็ยอมไม่ได้ผมจึงขอยกเลิกการชุมนุมณบัดนี้ครับส
สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะมาติดตามรายการประชาชนข่าวทางสถานีเอเชียอัปเดตกับดิฉันตรีชดาศรีธาดาค่ะและคุณสุรชาติตันติธนไพศาลนะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่11สิงหาคม2556ค่ะก็มาติดตามข่าวสารกันก็เหมือนกับที่ม็อบนะคะมีการประกาศโดยพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนแล้วค่ะบอกว่าม็อบจะต้องจบลงนะคะก่อนวันที่12สิงหาคมค่ะแล้วก็จบลงจริงๆแต่ว่าจบลงโดยการนะคะการที่ประชาธิปัตย์เองก็ยอมทุ่มทุนลงทุนนะคะแบบทำให้ราคากลายเป็นแค่ม็อบตังทอนเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยรายละเอียดกับคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะอดีตสวสรรหาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับคุณนันท์ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับก็คุณนันท์ไกมองว่านะคะการที่ประชาธิปัตย์เองทุ่มทุนนะคะยอมเป็นม็อบที่ใกล้เคียงกับสวนลุมค่ะม็อบตังทอนนี่นะคะครั้งนี้ถือว่าเป็นการลงทุนครั้งแรกหรือว่าครั้งสุดท้ายของเขาค่ะครับคงยังไม่เป็นครั้งสุดท้ายนะครับแล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับเพราะแอบลงทุนมาเยอะแล้วก็ขาดทุนอยู่เรื่อยๆอันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เรียกว่าล้มเหลวโดยสิ้นเชิงนะฮะไม่ว่าจะมีตังทอนหรือตังไม่จ่ายอะไรก็แล้วแต่จ่ายไม่ครบอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเสียราคามากนะครับสำหรับการเคลื่อนทางการเมืองของพรรคที่เก่าแก่นะครับแล้วก็การที่เอาทั้งหัวหน้าปัจจุบันอดีตหัวหน้าอีก2คนเนี่ยมาเดินตากแดดตากลมอะไรลักษณะเงี้ยก็คิดว่าคงจะพยายามเทให้หมดหน้าตักนะครับแล้วก็ยังมีพยายามจะเจ้าคิดเจ้าแค้นนะฮะโดยไปตั้งกรรมธิการมีบางคนเข้ามาในลักษณะที่ว่าจะยันให้สุดซอยนะครับยันให้สุดซอยของชั้นสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็พูดหลายครั้งเลยว่าการตรากฎหมายเนี่ยประชาธิปัตย์ไม่มองถึงวุฒิสภาเลยซึ่งใช้ไม่ได้เรื่องนี้นะฮะใช้ไม่ได้นะครับในลักษณะเนี่ยควรจะรอให้วุฒิสภาเขาวินิจฉัยก่อนนะครับพอลงมติก่อนถ้าเขาผ่านไปตามนี้สิทธิ์ที่ประชาธิปัตย์จะมีได้นะครับก็คือร้องไปศาลรัฐธรรมนูญว่าร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านสภาแล้วเนี่ยขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ค่ะไม่ใช่มาปั่นม็อบปุบม็อบแล้วก็เดินอยู่ในม็อบเทียเองครับก็บอกว่าครั้งนี้ในการปั่นม็อบครั้งนี้ถือว่าประชาธิปัตย์เนี่ยลงทุนไปครั้งนี้นะครับครับได้หรือเสียยังไงบ้างแล้วก็ถือว่าประชาธิปัตย์ครั้งนี้ครับจะเป็นครั้งสุดท้ายหรือไม่ก็ไม่ได้แน่นอนเสียแน่นอนนะฮะแล้วก็ขาดทุนนะครับแล้วก็พยายามยังคิดจะขาดทุนต่อครับทุนของตัวเองหมดก็คงจะไปหยิบยืมทุนของคนอื่นมานะครับโดยเฉพาะนะครับบางเรื่องเนี่ยนะครับพยายามจะเอาตัวบุคคลที่อยู่นอกเหนือพรรคประชาธิปัตย์นะครับคือยังไม่มีชื่ออยู่ในพรรคประชาธิปัตย์อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะไม่ใช่ส.ส.ไม่ใช่อะไรเนี่ยนะครับเข้ามาแสดงบทบาทอันนี้ก็สอให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าการที่มีปรากฏชื่อนะครับคุณแก้วสันเข้ามาอยู่ในกรรมาธิการหรือว่าการที่ตัวคุณอภิสิทธิ์ลงไปเล่นในกรรมาธิการเองเนี่ยนะครับก็แสดงว่ายังไม่ยอมยังอยากจะสู้ทั้งในสภาและนอกสภาแต่ปัญหาหนึ่งที่ได้ฟังมาจากข่าวคราวเนี่ยนะครับก็คือว่าการที่คุณแก้วสันบอกว่าจะคัดค้านให้ถึงที่สุดจะพยายามจะไปบอกว่าแปลอย่างนั้นแปลอย่างนี้เลยนะครับความเป็นกรรมาธิการคงไม่ใช่เรื่องของการแปลยติค่ะนะครับคงเป็นเรื่องการเสนอความเห็นนะครับในกรรมาธิการเนี่ยนะครับว่าใน7มาตราเนี่ยคุณแก้วสันจะเสนอความเห็นอย่างไรบ้างกรรมาธิการเสียงข้างมากจะเห็นเป็นอย่างไรคุณแก้วสันคงเป็นกรรมาธิการเสียงข้างน้อยแน่นอนนะครับจะเสนออย่างไรแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้คุณแก้วสันครับออกรายการที่ช่องพรรคประชาธิปัตย์ออกมาขู่ไว้แล้วนะครับบอกว่านี่หากพรบนี้ถ้ากำลังเนี่ยผ่านวาระ3ครับเขาบอกว่านะครับสารพัดม็อบจะรวมตัวกันแน่นอนรัฐบาลจะลำบากจะเดินหน้าไม่ได้ยังไงครับคือตรงนี้ไงครับที่ขู่ไว้แล้วเรียนคุณบ็อกเก็ตกับน้องปอยเนี่ยนะครับว่าคุณแก้วสันก็อยู่สภาสูงมาก่อนวุฒิสภามีอำนาจหน้าที่อยู่นะครับการพูดเช่นนี้เนี่ยถือว่าไม่น่าจะเคยมีประวัติเป็นสบมา6ปีนะครับเพราะว่าต้องรู้ว่าสบนี่จังมีบทบาทที่จะกั่นกรองกฎหมายได้นะครับคุณแก้วสันเนี่ยถ้าจะนับในสบชุดปัจจุบันก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่แล้วมาจากการเลือกตั้งด้วยโอ้โหนะครับมาการเลือกตั้ง6ปีเนี่ยนะครับก็ควรจะใช้ช่องทางนั้นไม่ดีกว่าหรือนะครับไปคุยกับสบเนี่ยก็ว่าถ้าผมเป็นกรรมธิการในชั้นสสเนี่ยขอเป็นกรรมธิการในชั้นสบอีกได้ไหมนะครับแล้วก็เอาข้อความคิดเห็นที่อยากจะ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงนะครับกฎหมายของคุณวรชัยเนี่ยก็ไปเสนอในสบสิครับไม่ใช่บอกว่าพอผ่านวาระ3ชั้นสสแล้วก็บอกว่าจบแล้วมันยังไม่ใช่ยังไม่จบยังมีด่านสำคัญคือด่านสวที่ผมเรียกว่าด่านสำคัญแล้วรัฐบาลน่าจะเหนื่อยก็เพราะว่าสวเนี่ยครึ่งหนึ่งมาจากการลากตั้งหรือเรียกว่าสรรหานั่นแหละนะครับอีกครึ่งนึงเนี่ยนะครับคือมาจากจังหวัดละ1คนประชาธิปัตย์ก็มีฐานเสียงทางภาคใต้ภาคกลางบางส่วนเนี่ยนะครับก็ยังสามารถที่จะหาเขตและผลนะครับ40สวก็ยังมีอยู่ช่องทางนั้นถูกครับนะครับแต่ช่องทางที่บอกว่าพอผ่านผู้แทนแล้วเนี่ยจะสารพัดม็อบขึ้นมาอันนี้ผิดแน่นอนนะครับและไม่พึงจะพูดจาเช่นนั้นออกมานะครับค่ะเพราะว่าขั้นตอนการกันกรองกฎหมายมันก็มีเป็นวาระของมันอยู่แล้วนะคะกรรมธิการเองก็มีหน้าที่ในการที่ดูว่ามาตราแต่ละมาตรานั้นมีความเหมาะสมแต่อยากจะเพิ่มเติมอะไรยังไงก็สามารถแสดงความเห็นได้ทำได้เต็มที่คุณแก้วสารคุณอภิสิทธิ์ทำได้เต็มที่แต่สิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณต้องเคารพเสียงของกรรมธิการ35คนด้วยนะครับว่าใน35คนเนี่ยนะครับเขาเห็นด้วยกับคุณแก้วสารกี่คนนะครับถ้าเห็นด้วยน้อยกว่าเนี่ยกติกาประชาธิปไตยก็คือนับที่คะแนนเสียงถ้าคะแนนเสียงกรรมาธิการเขายืนตามร่างเดิมคือร่างคุณวรชัยไม่เห็นด้วยกับที่คุณเสนอความเห็นแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนี่ยคุณควรจะยอมรับไหมครับคุณแก้วสารในเมื่อกระบวนการมันมีคุณควรจะยอมรับไหมครับคุณอภิสิทธิ์แต่ว่าที่ผ่านมาครับทางพรรคประชาธิปัตย์นะครับเวลาที่ได้แพ้โหวตเสียงข้างมากในฐานะมีการโหวตกันและแพ้ก็มักจะอ้างว่าเป็นเผด็จการรัฐสภาพวกมากลากไปทำเพื่อคนคนเดียวอย่างเงี้ยประชาชนก็อึดอัดมากนี้จะทำยังไงกับประชาธิปัตย์ดีเพราะว่าเวลาแพ้โหวตทีไรแพ้คะแนนเสียงส่วนใหญ่ในสภาก็จะบอกประจำเลยว่าเผด็จการเสียงข้างมากทำเพื่อคนคนเดียวอย่างงี้อย่างนี้อย่างงั้นจะทำยังไงครับหลิงไทยคือถ้าคุณอภิสิทธิ์คุณแก้วสันเนี่ยนะหรือกองเชียร์เขาเนี่ยนะเคยบอกว่าการที่คุณอภิสิทธิ์โหวตโดยเสียงข้างมากในสภาเมื่อ15ธันวาคม51แล้วได้เป็นนายกรัฐมนตรีว่าอันนั้นคือเผด็จการรัฐสภา อันนั้นคือเสียงข้างมากลากไปมาก่อนเนี่ยนะผมจะยอมรับคำกล่าวหาที่ตามมาใช่ค่ะนะครับอันนั้นเนี่ยมีการนะครับฉกสสคนอื่นเข้าไปยังไม่สังกัดพรรคด้วยนะวางแผนกันอยู่ที่นะค่ายทหารนะครับคุณสุเทพโชว์โทรศัพท์4เครื่องนะครับบอกว่าได้ตำแหน่งนายกตำแหน่งเดียวก็เอานี่ไม่ใช่แค่แรกคมนาคมมหาไทยออกไปนะนะครับแค่ตำแหน่งเดียวก็เอาไอ้อย่างนั้นน่ะควรจะเรียกว่าเผด็จการรัฐสภาหรือไม่ค่ะคุณเรืองไกรกำลังมองบอกว่าถ้าเกิดจริงๆถ้าคุณอภิสิทธิ์เองเนี่ยกล้าที่จะออกมายอมรับว่าครั้งนั้นน่ะเป็นเผด็จการรัฐสภาถูกต้องค่ะนะครับไอ้ตอนนั้นเนี่ยคือประชาชนเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้เลือกประชาธิปัตย์นะครับแล้วถ้าประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับมีน้ำใจเป็นสุภาพบุรุษพอเนี่ยนะครับคงจำได้นะผมคุยอะไรกับท่านหลังห้องประชุมในห้องนายกรัฐมนตรีนะครับคุณชวนก็น่าจะรู้ว่าผมเคยปรึกษาหรือเรื่องนี้อย่างไรผมถามว่าท่านขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีได้อย่างไรในเมื่อ3พรรคที่โดนยุบเนี่ยเขายังไม่สวมเสื้อพรรคการเมืองอื่นเลยค่ะเพื่อและพลังประชาชนยังไม่สวมเสื้อเพื่อไทยนะครับชาติไทยนะที่โดนยุบก็ยังไม่ได้ตั้งขึ้นมามัชชิมาก็ยังไม่ได้ไปอยู่นะคุณเอากลุ่มนึงของที่จะมาเป็นภูมิใจไทยเนี่ยมาโหวตให้คุณอย่างนี้ไม่เรียกเผด็จการรัฐบาลมากกว่าหรือครับค่ะนะคะก็คงจะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้พี่น้องเห็นภาพลักษณ์ของในการที่ประชาธิปัตย์เองจะพูดอะไรออกมาเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าขว้างงูไม่พ้นคอนั่นเองแล้วก็รวมถึงการที่กรณีคุณแก้วสันติโพธิ์ที่เนี่ยออกมาบอกว่าถ้าเกิดสมมุติว่าถึงวาระ3แล้ว